ดูสับประหลาดมากเลยครับเป็นแบบโอ้นี่คือเพลงอะไรเนี่ยประหลาดที่สุดที่ผมเคยได้ฟังแหละแต่ละคนเนี่ยมีสีสันที่ไม่เหมือนกันแต่พอมันรวมกันปุ๊บแล้วก็กลายเป็นวงที่สุดยอดวงหนึ่งตัวผมเองเปรียบที่พี่เขาเป็นครูเลยครับรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจจากตรงนี้มากว่าโอเคเขาทำลายกฎจริงๆเจ๋งดีฮะมันเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเนื้อเพลงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันประหลาดดีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงที่สนุกมากมันมีความแตกต่างจากวงอื่นๆอยู่มากมายจากคำพูดง่ายๆจะกลายเป็นกวีบทหนึ่งเลยก็ได้ผมชอบการแสดงสดของวงผ่านไปคุณป้ามากครับที่ตุ่นเล่นได้ผมว่าเดือดมากครับสนุกแล้วก็ได้กับเนื้อหากับของเพลงและการแสดงสดทำให้ผมฟินเลยครับผมเป็นวงที่ตอนผมกลับมาเมืองไทยแรกๆแล้วผมตื่นเต้นกับวงนี้มากว่ามีดนตรีอย่างนี้ในประเทศไทยด้วยจะบอกได้ไหมว่าชอบไม่ชอบอะไรแต่ว่าสิ่งที่ชอบคือในพันธุ์คุณป้าตอนนั้นมากๆเลยคือภาพลักษณ์ครับผมว่าถ้าเราจะมีหนังสือเล่มนึงที่เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดนตรีไทยจะมีอพาร์ตเมนต์คุณป้าอยู่หนึ่งหน้าหรือ1บทเต็มๆครับก็เอกลักษณ์ของอพาร์ทเมนต์คุณป้าคือซาวด์ดนตรีแบบที่ขึ้นปุ๊บก็รู้แล้วว่าเป็นอพาร์ทเมนต์คุณป้าผมในฐานะที่เป็นแฟนเพลงอพาร์ทเมนต์คุณป้าตอนที่คอนเสิร์ต13ปีอพาร์ทเมนต์คุณป้าผมก็ไปดูร้องเกือบทุกเพลงก็อยากให้พี่ๆทำเพลงต่อไปนะครับแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้พวกเรามีวันนี้ก็ได้อิทธิพลมาจากของพวกพี่ๆด้วยนะครับ